าวช่วง Star Unlimitedเครปของที่นี่นะคะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าเครปแบบฝรั่งเศสนะคะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้เจ้าของร้านนะคะมาบอกเราดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเครปค่ะมันมีจุดเด่นยังไงคะคุณจ๋าค่ะคือถ้าพูดถึงเครปนะคะหลายๆคนก็จะนึกถึงเครปที่เป็นของหวานหรือเครปสไตล์ญี่ปุ่นเป็นหลักใช่ไหมคะจะยังไม่ค่อยคุ้นกับเครปฝรั่งเศสเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วตามธรรมเนียมที่ฝรั่งเศสเนี่ยคือเขาจะทานเครปเนี่ยเป็นอาหารหลักด้วยคือเป็นเหมือนเป็นอาหารกลางวันอาหารเย็นด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีทั้งเป็นเครปขาวและเครปหวานส่วนจุดเด่นหลักๆล่ะค่ะก็จะอยู่ที่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆอย่างแป้งตัวที่เป็นเครปขาวอะค่ะเราจะใช้แป้งบัควีตเป็นหลักนะคะซึ่งแป้งเนี่ยทางร้านเราก็จะผสมเองทั้งหมดนะคะส่วนแป้งเครปหวานเนี่ยก็คือจะเป็นใช้แป้งสาลีใช่ค่ะส่วนเข้ากันใช่ไหมใช่ค่ะส่วนกระบวนการวิธีการทำการผสมเนี่ยค่ะก็จะต่างกันด้วยเหมือนกันเพราะว่าแป้งแต่ละตัวเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่ร้านเราผสมเองนะคะแล้วก็อย่างเราก็ต้องหมักไว้อย่างตัวแป้งเครปขาวเนี่ยเราก็ต้องหมักข้ามคืนไว้เพื่อให้ได้ texture ที่พอดีโอ้นี่แค่แป้งนะใช่นี่ยังไม่ได้ลงว่ามีแต่เครปเนี่ยอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่แป้งเป็นหลักด้วยเลยเดี๋ยวลองแนะนำตัวแรกนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกที่สุดหรือว่าเป็นสูตรออริจินอลที่สุดของเครปฝรั่งเศสนะคะชื่อก็คือจะเป็นลาคอมเพลตแปลตรงๆก็คือว่าคอมพลีทนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นสอดไส้ด้วยแฮมชีสกับไข่เราจะทำสดๆทุกจานจะไม่มีการทำค้างไว้ก่อนเลยมาร้อนๆเลยนะต้องมาร้อนๆเลยแล้วก็อาจจะต้องเน้นกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าเครปเนี่ยต้องทานร้อนๆถึงจะอร่อยค่ะใช่ไหมคะชีสเนี่ยเราจะใช้เป็นเอเมนทัลชีสนะคะซึ่งชีสแต่ละตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีกลิ่นมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันใช่เคล็ดลับอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าเราต้องทานเนยเนยเราก็ต้องใช้เนยอิมพอร์ตจากฝรั่งเศสหมดเพราะว่ารสชาติรสสัมผัสก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่แล้วที่ทานแล้วเรารู้สึกได้ค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นกุ้งกับอะโวคาโดนะคะค่ะด้านนอกก็จะเป็นกุ้งและด้านในเนี่ยก็คือจะเป็นกุ้งผสมกับอะโวคาโดนะคะแล้วก็ราดซอสคือจริงๆเราเครปค่ะจะมีวิธีการพับหรือวิธีการตกแต่งแตกต่างกันไปแล้วแต่ creativity ของคนทำเลยค่ะอย่างที่เราเห็นนี่ก็จะมีหลายแบบเหมือนกันใช่ซึ่งทุกตัวเนี่ยของเราก็จะพยายามมีพรีเซนต์ให้ต่างกันด้วยเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยลูกค้าชอบแบบถ่ายรูปแล้วก็แบบสั่งอาหารถ่ายรูปแล้วก็อัพ Facebook อัพ Instagram อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเน้นเรื่อง presentation เป็นหลักด้วยมาอีกอันนึงค่ะอันนี้ดูมาแนวแบบอันนี้มาแบบอลังการนิดนึงนะคะนิดนึงค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ดัดแปลงมาเหมือนกันค่ะก็คือว่าเราเลือกคือแต่ละเครปแต่ละเมนูค่ะเราพยายามให้มีจุดเด่นหรือมีอินกรีเดียนที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะอย่างตัวนี้เราก็เลือกอินกรีเดียนที่ตอนนี้คนไทยนิยมทานกันมากก็คือเป็น snow fish นะคะซึ่งตัว snow fish ตัวนี้เราก็มาคุกแล้วก็ราดกับเป็นพิงบัตเตอร์ซอสมันมีสีชมพูและอย่างที่บอกไหมก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นเราใช้เนยนะคะมาเคี่ยวกับหอมแดงค่ะจนได้สีชมพูออกมาแล้วก็ใส่เป็นไวๆนิดนึงนะใช่แบบเนื้อปลาส่วนตัวเครปเนี่ยคือจริงๆใช้แป้งเหมือนกันแต่ว่าเราจะทำให้มันกรอบขึ้นเพื่อที่จะได้ทรงได้ลักษณะที่ดูแปลกตาขึ้นไปอีกนี่แค่ของคาวเดี๋ยวมีเครปของหวานใช่ค่ะอย่าเพิ่งอิ่มนะคะเพราะว่าของหวานที่ร้านก็เด็ดเหมือนกันเมื่อกี้นะคะเป็นเครปคาวตอนนี้เป็นเครปหวานแล้วยังไม่อิ่มกันใช่ไหมคะยังค่ะถ้าจะทานให้อร่อยนี่ต้องทานคู่กับชาร้อนๆนะคะค่ะที่ร้านนี้เราจะใช้ชายี่ห้อ Mariage Bear นะคะก็คือซึ่งเป็นชาของฝรั่งเศสเลยนะคะส่วนตัวที่เลือกมาให้ชิมตัวนี้เรียกว่าเตโรกล่านะคะก็คือจะเป็นชาเขียวนะคะจะแล้วมีผสมกลิ่นวานิลาแล้วก็กลิ่นเรดฟรุตนิดๆค่ะจะทำให้มีความหอมมากเลยแล้วมาร้อนๆมันเข้ากันค่ะ
่ากับอะไรบ้างวันนี้เอามากี่เมนูวันนี้เนี่ยนำเสนอ2เมนูนะคะสำหรับของหวานเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดนะคะเป็นบานาน่ากับคาราเมลซอสนะคะและตัวนี้จะสอดไส้กล้วยซึ่งเราจะเอากล้วยเนี่ยไปเชื่อมก่อนนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสคาราเมลโฮมเมดของที่ร้านนะคะซอสตัวนี้ก็คือจะเรียกว่าsalted butter caramel sauce คือจะเป็นสูตรของฝรั่งเศสเลยคือจะเป็นซอสที่มีรสเค็มนิดๆค่ะนะคะก็คือจะให้รสชาติกลมกล่อมจะไม่หวานแบบจนแรงเกินไปหวานเค็มนิดๆนะเข้ากันใช่อีกตัวนึงนะคะตัวนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบช็อกโกแลตนะคะตัวแผ่นเครปเองเนี่ยเราจะผสมช็อกโกแลตเข้าไปด้วยนะคะเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมรสช็อกโกแลตแล้วราดด้วยโฮมเมดช็อกโกแลตซอสนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรตามสูตรฝรั่งเศสโดยเฉพาะเลยคุณผู้ชมอยากจะลองมาทานแล้วคุณจ๋าบอกทางมาเนี่ยถ้ามาจากทางถนนเพชรบุรีตรงแยกพร้อมพงษ์จะสะดวกมากค่ะเพราะว่าทางบริเวณหน้าร้านเนี่ยจะเป็นช่วงวันเวย์นะคะคือถ้าเข้าทางสุขุมวิทอาจจะต้องไปอ้อมกันนิดนึงใช่แต่ว่าถ้าเข้าทางแยกพร้อมพงษ์เนี่ยจะเป็นทางมาคับอยู่แล้วค่ะมีเบอร์โทรไหมคะที่เบอร์026626499นะคะหรือว่าที่เบอร์0851951045ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาทานเครปอร่อยๆค่ะที่ร้านมีกิฟต์ไวเชอร์มามอบให้นะคะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะแต่ว่าร่วมสรุปตอบคำถามเข้ามาหน่อยนะคะว่าสูตรของทางร้านนะคะเป็นจากประเทศอะไรค่ะพิมพ์1นะคะญี่ปุ่นค่ะหรือว่าพิมพ์2ฝรั่งเศสค่ะส่ง SMS มานะคะ4221980หรือว่าอีเมลนะคะ jatidetalk@hotmail.com ค่ะมี3ใบเท่านั้นนะบอกชั่วนี่ระบายแล้วนะบอกชั่วนะประมาณนั้นเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจ๋ามากค่ะที่มาแนะนำเมนูอาหารฝรั่งเศสอร่อยๆแบบนี้เครปอร่อยมากค่ะนะคะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากร้านลาเครปพารีมอบกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า500บาทเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าเครปของที่ร้านเป็นสูตรของประเทศอะไรพิมพ์1ญี่ปุ่นพิมพ์2ฝรั่งเศสส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980แต่ต้องรีบนิดนึงค่ะเพราะกิฟต์วอชเชอร์มีอยู่3ใบเท่านั้นค่ะ